อ้าวนี่ทีมงานระดับโลกไม่หมดตะเคียนเนี่ยเพราะฉะนั้นยางพาราที่เป็นโรคไฟท็อปทอราที่เกิดจากเชื้อราไฟท็อปทอราราดำราสีชมพูเปลือกเน่าเปลือกแตกเปลือกแห้งหน้ายางตายนึ่งใช้ EM สูตรครูเซมเด้อนี่กำลังตัดที่จะไปพ่นนี่โน่นดูกระป๋องEMนู่นต้องใช้เยอะๆใช้บ่อยๆใช้นานๆใช้ต่อเนื่องมันถึงจะได้ผลไม่ใช่ว่าเอาไปกระป๋องเดียวไปพ่นใส่ยาง20ไร่แล้วจะให้ได้ผลมันบ้าแล้วแบบนั้นน่ะมันพูดไม่รู้เรื่องต้องเข้าใจดิว่าผมบอกว่ามันก็เหมือนม็อบนั่นแหละถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าสีดำมีมากกว่าสีขาวสีดำก็ชนะสีขาวถ้าสีขาวมีมากกว่าสีดำสีขาวก็ชนะสีดำ EM ก็เหมือนกันจุลินทรีย์ฝ่ายดีถ้ามันมีมากมันก็คุมจุลินทรีย์ที่ฝ่ายก่อโรคได้ครับนะจำเอาไว้นะยาขี้เหนียวสวนยางของท่านน่ะกว่าจะได้กรีดยางน่ะลงทุนเท่าไหร่เสียเวลาเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าใช้ไปลิตรเดียวจะเอาครึ่งกิโลมันก็บ้าแล้วเว้ยนะมันก็ต้องดูดีๆใช้นานๆสวัสดีครับ